าะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างขอแบบวันเสาร์แบบคร่าวๆก่อน2รายการครับ2รายการวันเสาร์2รายการนะครับวันเสาร์2รายการเพราะว่าศึกเจ้ามวยไทยหน่อยครับศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามม่อมน้อยคู่แรกปลุกเสกกับซีต้าซีต้ามาแทนซีต้ากระดูกดีนะแต่มาแทนผมยังไม่มั่นใจในข้อมูลเท่าไหร่อันนี้ผ่านไปก่อนแล้วก็คู่ที่2เนี่ยเพชรศิริชัยกับจอมโหดจอมโหดพิชนะมาไฟที่ผ่านมาใช่ป่ะส่วนเพชรศิริชัยเนี่ยขยมไปสามอ้อยน้อยอ่ะวัชรชัยอ่ะขาดท่อนม้วนเดียวจอมโหดวันนั้นกว่าชนะได้ก็คือขึ้นคอเหมือนกันนะพลิกล็อกนะเพชรศิริชัยกำลังแข็งแรงแข็งแกร่งเพชรศิริชัยตัวหนึ่งวงไว้เลยวันเสาร์นะที่อ้อมน้อยนะแล้วก็เพชรปวริศกับธีรพลธีรพลก็พลิกแพ้ไอ้อะไรนะของเจ้าเก่งอ่ะเพชรนรินหรือว่าเดลิสเคซ่ายิมอ่ะคราวที่แล้วที่ล่ามเงินต่อกับเพชรปวริศเพชรปวริศยังเด็กเพชรปวริศไปชิงแชมป์แพ้ไอ้อะไรนะยกเงินเด็ดเพชรสีทองแพ้ขาดด้วยสู้ไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายเพชรปวริศคือเด็กความเป็นเด็กอ่ะเด็กอายุยังน้อยแล้วขึ้นมาเร็วขยันตั้งใจมุ่งมั่นขยันตั้งใจแต่ว่ากระดูกมวยไปลองทีละพลแล้วก็มันเจอกระดูกขัดมันอ่ะแล้วเด็กมันจะกลัวไหมจะตกใจไหมเพราะไอ้ธีรพลเนี่ยดีทีรุ่นใหม่เนี่ยมันต่อยมันนานมากเลยนะแต่ว่าสภาพร่างกายเนี่ยเพชรปวริศดีกว่าแน่แต่ว่ามันไปเจอพวกกระดูกเนี่ยเคี้ยวๆแบบเนี้ยตกใจไหมจริงใช่ป่ะ118ปอนด์แต่ถ้าแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ธีรพลเนี่ยซ้อมอยู่ไหนถ้าซ้อมอยู่ที่ภาคเหนือที่รุ่นใหม่เนี่ยก็เปล่าอยู่กับพี่ดับลำปางกันแหละอยู่ที่เดียวกับเพชรสมหมายที่เดียวกับก้องธรณีก็เป็นอีกคู่นึงเป็นอีกคู่นึงเพชรปวริศเนี่ยกระดูกมันยังน้อยเด็กมันขึ้นเร็วโตเร็วมากแล้วคือประสบการณ์อ่ะมันยังน้อยกว่าถ้าชนะก็ชนะแบบประเภทเอาร่างกายเขาแรกชนะลูกแข็งแรงชนะอะไรอย่างเงี้ยชนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่าต้นๆก็กินทีละผลยากกินทีละผลยากก็ยังไงดีอ่ะทีละผลก็หยกเงินถ้าเทียบทีละผลกระดูกมวยดีกว่าหยกเงินใช่เพชรปวริศนี่แพ้หยกเงินแพ้สู้ไม่ได้เลยนะแพ้ขาดเลยนะแพ้แบบม้วนเดียวเลยนะเนี่ยแต่ว่าถ้าชนะวีรพลชนะทีละคนนะครับชนะตรงร่างกายเพราะอย่างทีละคนคราวที่แล้วเนี่ยเสือมันดีด้วยนะหน้าเสือแข็งนะวันที่แพ้ไอ้เนี่ยแพ้นารินเดชอ่ะหรือเดชฤทธิ์อ่ะที่ล่ามเดินอ่ะใช่ป่ะตัวเงินมวยอาวุธมวยไม่ได้ชนะแต่ว่าราคาอยู่ทีละคนอ่ะเนี่ยมันก็เป็นตรงนี้ด้วยเหมือนกันใช่ป่ะเดี๋ยวต้องดูดีๆเพราะว่าไอ้เพชรปวริศมวยเข่าต้องลงทุนลุ้นท้ายๆแล้วกันเพชรปวริศพูดยากนี่คือข้อดีข้อเสียผมเทียบไปฟังไงผมจริงๆอ่ะธีรพลมันมวยเขาเรียกว่าฟอร์มไม่ค่อยคงเส้นคงวาบางทีก็ต่อยกรุงเทพบ้างบางทีก็กลับไปต่อยภูธรคือมันสลับไปสลับมาแบบนี้ค่อนข้างบ่อยเลยดีทีทุกวันใหม่เนี่ยครับผมเลยผมชอบเป็นตาวลิศเหมือนกันนะแล้วก็มาถึงคู่แหลมบ้องกับกิจเพชรตอนนี้ก็ต่อยกันมาแล้วทีนึงใช่ไหมที่สงขลาคนน่าจะยังจำกันได้ดีใช่ป่ะแต่ว่าแหลมบ้องต่อยข้างหลังนี่คือไม่เอาอะไรเลยเหมือนกันใช่ป่ะแล้วมองล่าสุดเพิ่งแพ้มาก็ต่อยกับกิจเพชรใหม่อีกทีนึงคู่นี้ถึงเงินผมบอกให้เลยถึงเงินพลิกไปพลิกมาได้อีกเพราะมันต่อยกันที่สงขลาต่อยกันดูเดือดมากครับไอ้แล้วมองพลิกชนะกิจเพชรมาเดี๋ยววันเสาร์นี้ต่อยกันใหม่อีกทีนึงครับกิจเพชรก็ตอนหลังๆอาวุธเยอะขึ้นไม่ได้มีแต่เข่าอย่างเดียวแต่ว่าวงในในขณะที่แล้วมองเตะขาเจาะยางต่อยหมัดเตะขาเจาะยางต่อยหมัดนับนอกไปใช่ป่ะก็นี่เป็นคู่หนึ่งที่น่าสนใจคู่นี้ได้ลุ้นพลิกไปพลิกมาได้นะครับพลิกไปพลิกมาได้ถ้าใจถึงกล้าลองใครต่อก็ลองแล้วเดี๋ยวมันพลิกกลับมาคู่นี้หลายตลบแน่นะครับหลายตลบแน่แต่ถ้าถามว่าชอบใครเที่ยวนี่ผมชอบกิจเพชรผมชอบกิจเพชรด้วยเหตุผลอะไรผมไม่บอกผมชอบกิจเพชรก็ยังไงอ่ะสีเสื้อหน้าเสือพีเคที่ออมน้อยมันใช้ได้นะเอาตรงนั้นไว้นิดหนึ่งแล้วกันเป็นตัวทดทดไว้นิดหนึ่งตรงนั้นแหละก็ประมาณนี้สี่คู่แต่เท่าสดตัวที่ชอบมากที่สุดวันเสาร์นี้ที่อ้อมน้อยก็เพชรศิริชัยเพชรศิริชัยศิริชัยเด็ดเพชรสีทองครับผมเกาะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่าง